ีรายการ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่จะให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลเลยนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของจิ๊บนะคะเป็นหนุ่มรูปหล่อขวัญใจหลายๆคนเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นนะคะไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะของเรานั่นก็คือมาริโอเมาเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้ได้ข่าวว่าหนังกำลังบูมครับจันดาราจะฉายแล้วครับผมค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูมากนะเรื่องเนี้ยครับผมแรงครับดีครับดีเลยฮะดีครับเป็นไงกับบทบาทเรื่องนี้ก็หนักครับผมว่ายากแล้วก็ยิ่งประชิมมาบทอันนี้ฮะก็จะหนักกว่าเดิมแล้วก็จะโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเห็นจากโปสเตอร์จะมีหนวดด้วยเออเราเห็นแล้วเอ้ยโอ้มีหนวดตอนแรกใครวะนะคุณๆอ๋อมีหนวดด้วยครับผมทำไมคือเป็นเรื่องราวมันจะต่อจากภาคที่แล้วยังไงบ้างคือจริงๆถ้าภาคที่แล้วถ้าได้ดูมันจะจบที่ไปบ้านคุณเท้ายายอะไรเงี้ยคือรถไฟไปพิจิตรแต่ว่าอันนี้จะก็เล่าต่อจากตรงนั้นที่ไปถึงบ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านคุณยายไปจนถึงกลับมาแก้แค้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขากลับมาพร้อมความแค้นแล้วก็อยากจะเอาสมบัติทุกอย่างคืนเพราะเขารู้ว่าเออที่เขาโดนทำร้ายโดนรังแกตั้งแต่เด็กนั่นก็คือคนนั้นไม่ใช่พ่อเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นกลายมาเป็นภาคนี้ใช่ครับแล้วตอนที่อยากรู้ความรู้สึกแรกตั้งแต่เขาให้บทมาเสนอกับโอว่าเออโออยากเล่นบทนี้ไหมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเครียดครับเครียดเลยเหรอเครียดเพราะว่ามันเป็นบทประพันธ์ที่มีมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาประสบความสำเร็จมาทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องรับบทเป็นตัวหลักที่สุดก็คือตัวจันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่านไปครึ่งเรื่องแล้วถามอาจารย์แล้วถามหม่อมน้อยว่าจบหรือยังครับหม่อมอะไรเงี้ยครับหม่อมบอกว่ายังนี่เพิ่งเริ่มต้นเลยครับก็เลยกดดันกดดันแล้วก็ตอนอ่านบทจำได้ว่าจะเครียดนะครับเพราะว่าคือมันบทมันเครียดด้วยครับแล้วเขาเจอเรื่องอะไรมันหนักเลยครับแล้วเข้าวันไหนเข้าวันที่7กุมภาพันธ์นี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยครับ7กุมภาครับโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูด้วยมาถ้างั้นมาถึงคำถามของเราดีกว่า20คำถามวันนี้พร้อมมาตอบป่ะคะพร้อมครับ เป็นคำถามง่ายๆไม่ต้องคิดมากหรอกมา คำถามแรกมันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปในเรื่องราววัยเด็กของเด็กชายมาริโอเราอยากรู้ว่าให้แทนความเป็นตัวตนของคุณสมัยวัยเด็กด้วยของ3อย่างครับมีอะไรบ้างถ้าชิ้นแรกเลยนะฮะก็คงจะเป็นโหลประกัดฮะทำไมอ่ะเพราะว่าผมเลี้ยงประกัดตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสมัยตอนเด็กๆเหรอชอบเลี้ยงปลาแล้วก็อย่างก็คงจะเป็นจักรยานฮะจักรยาน BMX ด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเป็นฮาโลปอมฮะฮาโลปอมแต่งแต่งด้วยแต่งตั้งแต่เด็กเลยแต่งตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็มีชิ้นนึงเป็นหมอนฮะหมอนเน่าๆใบติดหมอนเนาะหรือว่าโอ้สามอย่างโอเคครบแล้วสมัยตอนเด็กๆมาริโอเป็นเด็กยังไงซนไหมดื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กที่โดนแกล้งบ่อยฮะแถวบ้านก็จะแกล้งผมก็เรียกผมไปหลังขี้นกอะไรเงี้ยแล้วก็จะแกล้งจริงหรอใช่ครับดูหน้าตาดูไม่น่าโดนแกล้งเลยนะก็แกล้งแต่ผมก็ไม่ได้เครียดอะไรเงี้ยผมก็เฮฮาอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากไปเตะบอลแถวบ้านจะมีแต่รุ่นพี่อะไรเงี้ยว่าจะเด็กก็อยากไปเตะอะไรเงี้ยเขาก็จะแกล้งเราอะไรเงี้ยบอกใส่กางเกงมาไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเหมือนโดนรับน้องแต่เด็กอย่างเงี้ยหรอเราได้ข่าวมาว่าสมัยตอนเด็กๆโอซีกับพ่อมากๆครับเราก็เลยอยากรู้ว่ามีวีรกรรมอะไรที่สองพ่อลูกทำแล้วแบบยังจดจำได้อยู่บ้างไหมถ้าที่ผมทำให้พ่อแบบว่าตกใจแล้วก็เบื่อนิดๆนะครับก็ตอนเด็กๆผมเตะบอลในบ้านนะบ้านผมเป็นเตะเดี๋ยวเตะบอลในบ้านเลยเตะบอลในบ้านแต่บอลเล็กๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคไม่บ้านไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นบ้านเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเรารู้ว่าบ้านตึกแถวแต่เราก็เลยถามเงี้ยแบบอารมณ์ว่าเตะบอลยังไงในบ้านก็แค่ทางเดินนี่นะครับแล้วเอารองเท้าแตะวางเป็นโกอะไรเงี้ยก็เตะสักพักนึงแล้วผมยิงไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยยิงไม่เข้าผมโกรธผมเลยทุบแถวนั้นก็จะมีตู้หนังสือพ่ออะไรเงี้ยผมก็ทุบกระจกตู้พ่อแตกเฮ้ยแตกเลยพี่แล้วก็โชคดีมือไม่เป็นไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจว่ามันจะดีใจไปไหนอะไรโกรธตอนนั้นยิงไม่เข้าอีกไม่รู้เลยทุบอะไรเงี้ยพ่อก็ลงมากระจกแตกโหดเหมือนกันนะสมัยเด็กๆเราอ่ะโม่ครับมีอยู่ใกล้ๆกันเลยครับ
แล้วพ่อสรุปพ่อจัดการยังไงพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรพ่อก็งงว่ามันทุบแตกยังไงอะไรเงี้ยแล้วมือไม่เป็นไรด้วยมือไม่เป็นไรโชคดีที่แบบกระจกมันไม่หนามากอะไรเงี้ยก็ทุบก็แตกอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆพ่อเป็นคนดุไหมมีวิธีการลงโทษยังไงแบบโหดเหี้ยมไหมหรือว่าแบบอยู่กันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เลยครับพ่อผมไม่ดุเลยครับแล้วก็คือเขาเป็นฝรั่งด้วยแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยตีเขาไม่เคยตีผมอะไรเงี้ยเต็มที่เขาจะเหวี่ยงเลยอะไรเงี้ยเหวี่ยงเขาจะแบบว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาปลุกไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยเราขี้เกียจตื่นใช่ป่ะครับพี่เป็นปัญหาที่พ่อแม่ทุกคนต้องเจอใช่ผมก็แบบผมก็เด็กไม่ดีอ่ะแบบว่าแบบตื่นมาแล้วมันง่วงอยากนอนอะไรเงี้ยก็เลยทุบพ่ออุ้มมาพ่ออุ้มมาจากเตียงเลยเพื่ออุ้มมาหน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยผมก็ทุบหัวพ่อทุบแบบเราไม่อยากไปอ่ะดื้อไงดื้อแบบเหมือนเด็กดิ้นอ่ะดิ้นออกอ่ะพ่อก็เลยแบบรำคาญมากพ่อปล่อยแบบให้ล่วงลงพื้นไปเลยแล้วก็เงียบเลยพี่เงียบเลยอาบน้ำด้วยดีเป็นวีรกรรมทุกคนนะพ่อกับแม่ต้องเจอนะอย่างเงี้ยทุกบ้านมีนะบ้านมีเราได้ข่าวมาว่าโอ้เป็นคนที่ชอบรถเก่ามาครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าคนที่เล่นรถเก่าเดี๋ยวมันต้องมีรถในฝันรถที่เป็นแบบในดวงใจสเปคเป็นยังไงอยากได้สีอะไรเคยจินตนาการไว้ไหมรถที่โออยากได้ครับเป็นรถที่พี่จิ๊บมีครับคันไหนคาร์บอนเกียร์ครับเอาหรอใช่ครับเพราะว่ารถคาร์บอนเกียร์เป็นรถที่พ่อผมขับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคืออยากเล่นรถโฟล์กเนี่ยตอนเด็กๆอยากเล่นรถโฟล์กก็คือเริ่มจากรถเต่าก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในใจอยากได้คาร์บอนเกียร์แต่มันไม่มีตังค์ซื้อตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็หาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคันนึงของพี่เหรอครับไม่เรามีคนรู้จักอยู่อ๋อครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจดประกอบหรือว่าอะไรอยากได้ถ้าอยากได้คาร์บอนเกียร์คิดไว้ว่าอยากได้สีอะไรถ้าอยากได้รถก็ต้องอยากได้สีเดียวกับพ่อเลยครับรถสีแดงหลังคาสีดำครับแดงดำครับโอ้คือที่โอชอบรถเก่านี่เป็นเพราะว่าพ่อด้วยหรือเปล่าคือโอจริงๆแล้วบ้านโอก็คุกคีกับรถครับคือทั้งตระกูลเลยเป็นปั๊มน้ำมันครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็ทำเกี่ยวกับรถมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านก็เลยบ้านรถครับแล้วตอนนี้รถที่สะสมอยู่มีกี่คันละผมรถเก่าก็มีอยู่ 2-3 คันแค่นั้นเองครับผมส่วนใหญ่ก็จะขับไม่ได้อยู่อู่จริงรถส่วนใหญ่จอดอู่ครับผมคนที่ชอบรถเก่าเราอยากรู้ว่าเขาไปหลงเสน่ห์อะไรในตัวรถเก่ามากกว่ารถแบบปัจจุบันรถเราว่ารถปัจจุบันมันสบายกว่านะมันแบบขับไปไหนมาไหนง่ายกว่าอะไรเงี้ยทำไมถึงไปหลงเสน่ห์ความเป็นแบบเดิมๆเก่าๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเสน่ห์ของมันก็สำหรับโอ้ครับโอ้ว่ามันก็เหมือนเราไปนั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปครับสมมุติรถเราปี50หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนย้อนกลับไปปี50อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเทคโนโลยีทุกอย่างมันก็จะเหมือนปีนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกตรงที่เราได้ทำอะไรเองด้วยครับรถใหม่บางทีเราไม่ต้องทำอะไรมากเราขับอย่างเดียวแต่ว่ารถเก่าเราต้องเรียนรู้ดูน้ำมันดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยครับทุกอย่างเราต้องรู้เองต้องรู้เองเพราะว่าเราก็ต้องเสี่ยงด้วยว่าเอ๊ะวันนี้เราขับเขาออกไปเขาจะงองแงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นดีครับลุ้นดีเลยชอบแล้วตอนนี้รถส่วนใหญ่อยู่ไหนนะคะส่วนใหญ่อยู่อู่ครับลุ้นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมเมื่อไหร่จะเสร็จครับหรือว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเสน่ห์ของคนเล่นรถใช่ไหมคือต้องใจรักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรถเสียขึ้นมาก็ต้องเข็นเองซ่อมเองซ่อมเองโทรเรียกเพื่อนหรือว่าโทรเรียกช่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าสมมติว่ามีวันหนึ่งโอ้ว่างมาก24ชั่วโมงเต็มๆเลยเนี่ยโอ้อยากจะใช้24ชั่วโมงที่ว่างมากๆเนี่ยทำอะไรถ้าผมว่าง24ชั่วโมงอะฮะผมก็คงตอนนี้ผมคงขับรถเก่าครับไปหาแม่ที่จังหวัดนครนายกแล้วก็จะถึงไหมอ่ะถึงขับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวเย็นสักหน่อยแล้วก็นอนเครียดตั้งแต่อันแรกจะถึงไหมครับก็ลุ้นไปตั้งแต่วินาทีแรกเลยเคยนั่งรถไปกับโอนั่งๆไปสักพักให้พี่เดี๋ยวต้องเปิดกระจกแป๊บนึงนะสงสัยก็น้ำยาแอร์มันหมดก็จะเป็นอย่างนี้เวลาคนเล่นรถเก่าโอ้เราโอ้ไม่ได้มีเวลาแบบโอ้ทำงานหนักมากอ่ะไม่มีเวลาวันหยุดแบบนานๆอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วโอ้โหก็คือก็มีครับแต่ว่ามันจะปีนึงจะมีสักครั้งนึงอะไรเงี้ยครับจริงเหรอครับก็จะหยุดไว้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราให้เวลาวันหยุดโอ้ยาวๆสัก 4-5 วันอย่างเงี้ยโอ้อยากทำอะไรผมก็
คงมีเรื่องอะไรทำเยอะมากครับก็คงจะไม่หนีไม่พ้นรถอะไรอย่างนี้อีกครับแล้วก็คงอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยออกกำลังกายอะไรเงี้ยชีวิตผมก็มีประมาณนี้เพราะว่าโอไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคงไม่ได้มีฟิลแบบชวนเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกผมอยู่แบบอยู่กับรถอยู่อะไรเงี้ยครับล้างรถขัดรถอะไรเงี้ยครับจะแต่งงานกับรถแล้วอ่ะพี่อีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงฮะคือเอาง่ายๆว่าปกติแล้วจะไม่เจอโอในที่ห้างไม่เจอจะไม่เจอโอในที่แบบสยองสยามที่ท่องที่เที่ยวไม่เจออาจจะเจอครับไปซื้อแชมพูล้างรถอีกทีแชมส่วนใหญ่เจอโอที่ไหนฮะอู่รถเจอที่อู่เจอที่บ้านส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านครับโอเคโอปีนี้ก็เพิ่งผ่านปีใหม่มาส่วนใหญ่ปีใหม่ทุกปีเนี่ยคนเรามักจะตั้งไว้ว่าเฮ้ยปีนี้เราจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อยากทำอันนี้เพื่อตัวเองในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าปีนี้โอคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างสิ่งที่โออยากเปลี่ยนแปลงครับก็คงเป็นเรื่องของพักผ่อนครับการพักผ่อนอยากพักผ่อนให้มันเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ถ่ายหนังถ่ายอะไรมันก็เลยไม่ค่อยได้นอนนอนผิดเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากนอนเยอะๆนอนเยอะๆครับอยากนอนปีนี้จะนอนให้เยอะขึ้นจะนอนให้เยอะขึ้นจะแบบนอนให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วปกติที่บอกว่านอนให้เร็วขึ้นนี่หมายความว่าโอ้ต้องเป็นคนที่นอนดึกอย่างเงี้ยหรอใช่บางทีมันนอนเช้าเลยครับถ้าเวลาคิวถ่ายอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้นอนหรือว่านอนเผื่อมาก่อนแล้วก็มาตื่นทั้งคืนเลยแล้วค่อยตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนเผื่อครับนอนเผื่อมาก่อนอะไรเงี้ยหมายความว่าไงนอนเผื่อคือสมมติเขานัดกอง 6:00 น.อะไรเงี้ยเราก็ต้องนอนมาตั้งแต่กลางวันแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอีกวันนึงเราก็แฮงมาตั้งแต่อีกอาทิตย์นึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะนอนแบบนอนไม่ปกติอะครับปกติคนอื่นนอนกลางวันเรานอนปกติคนอื่นนอนกลางคืนเรานอนกลางวันอะไรเงี้ยอ๋อคือเวลานอนผิดปกติใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีงานโอ๊ตนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็แล้วแต่ครับบางวันก็ตื่นถ้าไม่มีอะไรเลยผมก็จะตื่นแบบสายๆหน่อย10โมง11โมงอะไรเงี้ยนี่สายสายแล้วบางทีก็เที่ยงเลยก็มีแล้วก็ถ้านอนก็จะนอนดึกเลยผมมันนอนมีเลยเที่ยงคืนทุกครั้งครับก็วิธีการนอนก็เลยเปลี่ยนไปใช่ฮะสีชมพูหรือสีม่วงสีม่วงครับร้อนครับประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น 7,900 บาทโทร1770ปกติแล้วโอ้เป็นคนที่แบบตีตั๋วหนังไปดูหนังตัวเองที่ตัวเองเล่นบ้างไหมโอ้ดูทุกครั้งครับก็คือไม่นับรอบเพลสนะถ้ารอบเพลสถ้าไม่นับรอบเพลสก็ต้องซื้อตั๋วไปดูครับยังไงก็ต้องซื้อตั๋วอย่างน้อยสักครั้งนึงก็ยังต้องไปครับแล้วมีเรื่องไหนที่ดูบ่อยสุดบ้างไหมบ่อยที่สุดผมดูสารแน10ล้อครับซื้อตั๋วที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูจริงเหรอเพราะว่าแบบรุ่นน้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยชอบแล้วก็แบบตลกอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยดูอีกอะไรเงี้ยดูอีกไปดูอีกดูอีกใช่ครับกี่รอบผมจำได้ประมาณ4รอบ4รอบ4 5รอบโอ้โหแสดงว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับคือเอาหมายถึงว่าแก๊งนี้ชวนไปดูจะต้องไปกับเขาไม่คนเดิมนี่แหละพี่คนเดิมเลยคนเดิมที่ดูตั้งแต่รอบแรกนี่แหละเฮ้ยดูรอบเพจด้วยดูรอบเพจด้วยดูรอบเพจแล้วก็อยากดูอีกดูอีกสักพักตอนนั้นเขาเล่นมุกอะไรวะจำไม่ได้ดูอีก4รอบเออก็ดีนะครับเป็นคนอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างทุกครั้งเขาเรียกว่าอะไรตัวนักแสดงเวลาเล่นแล้วเวลาดูที่ผลงานตัวเองเล่นอ่ะมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างจากคนที่เข้าไปดูหนังอยู่แล้วอ่ะครับผมตัวโอเองอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เข้าไปแล้วเห็นตัวเองเล่นเหรอครับมันก็ช่วงแรกๆมันก็จะแปลกๆมันจะเขินๆตัวเอ้ยงงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอตอนหลังๆเราก็จะดูตัวเองละแล้วก็ดูว่าเอ้ยตัวเองเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยรีแอคหรือว่าจะดูตัวเองละเอียดขึ้นเพราะว่าเราตอนเราถ่ายเราก็จะไม่มีสมาธิมาดูอะไรเงี้ยแต่พอเราไปอยู่ในโรงหนังมันจะมีสมาธิมันจะแบบหน้าเราก็ใหญ่ลูกตาเราก็
เท่าหัวเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าเออมันเราจะอินไปกับตัวนั้นเราก็จะดูว่าเออเราเล่นตัวเองเราทำเป็นยังไงบ้างเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่โอ้เข้าไปดูหนังของตัวเองในโรงเคยดูรีแอคคนที่ดูในโรงข้างๆบ้างไหมว่าเขาแบบรู้สึกยังไงมีเหตุการณ์อะไรที่แบบจำได้บ้างว่าจำได้มากๆเลยก็จะเป็นถ้าเอาเรื่องแรกในชีวิตเลยนะฮะเรื่องรักแห่งสยามนั้นตอนผมในเรื่องมีบทจูบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนจูบจำได้เขากรี๊ดลั่นเลยครับกรี๊ดลั่นเลยกรี๊ดลั่นเลยเพื่อนๆข้างๆผมที่เรียนมากับผมมองหน้าผมว่าเอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยไม่มั่นใจไม่ผมบอกเพื่อนอยู่แล้วบอกว่ามันต้องมีฉากจูบอะไรเงี้ยแต่เพื่อนแบบไม่คิดว่าจะแบบนานขนาดนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยหันมาเฮ้ยโอ้เฮ้ยแบบไอ้รู้สึกไงว่าอะไรเงี้ยแบบไอ้สายตาที่มองผมไม่เคยเห็นเลยแบบเอ้คือเพื่อนมองเปลี่ยนไปเลยทันทีใช่ๆพี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงวะนี่คือการแสดงเพื่อนอะไรเงี้ยพยายามบอกเลยมันคือการแสดงอะไรตลกดีก็เลยเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับผมอ๋อแล้วเออเราอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนที่เล่นรักแห่งสยามเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับแล้วเราอยากรู้ว่าวันแรกที่ความรู้สึกรอบเพลสเลยที่ได้เห็นหนังตัวเองครั้งแรกอะรู้สึกยังไงบ้างยังมึนๆอยู่เลยพี่ช่วงนั้นจริงเหรอใช่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างงี้ฮะม.6เองอะพี่ม.6แล้วก็ยังงงๆกับชีวิตเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังแบบเลือกมหาลัยอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบมีมหาลัยเรียนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็มัวแต่ทำงานลืมเขาก็แบบงงๆอะไรเงี้ยพี่แบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็แบบเราก็รู้ลึกๆในใจว่าเราเลือกเดินมาทางนี้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้เลยโอ้รู้แบบว่าเวลาที่เราเสิร์ชคำว่าม.ม้าสระอารอเรือสระอีปุ๊บอะมันจะขึ้นมาเลยใน Google ว่ามาริโอเมาเลอร์คือเป็นคำที่คนเสิร์ชบ่อยที่สุดผมไปล็อกไว้เองอะพี่ล็อกจ้างเขาไว้ฮะจ่ายรายเดือนใช่ไม่ใช่บ่อยจริงๆเราก็เลยอยากรู้ว่าตัวโอเองอะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นแบบเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอะเมื่อไหร่ถ้าเกิดบอกว่าช่วงแรกๆในรักแห่งสยามยังมึนๆงงๆอยู่แล้วรู้เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยคนชอบเราเยอะมากเลยจริงๆก็รู้ช่วงนั้นแหละครับไอ้ช่วงมึนๆนั่นแหละครับก็จะเริ่มรู้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคือแบบจำได้ว่าที่เริ่มรู้เลยเพราะว่าเราไปเดินสยามอะไรเงี้ยแล้วบ้านเราก็แถวๆนั้นเราก็ไปเดินปกติอะไรเงี้ยมีปาปาราซี่วิ่งนี่จริงเหรอใช่วิ่งชนกันเลยแบบวิ่งผมก็งงตกใจผมก็แบบเขาวิ่งหนีผมก็วิ่งตามอะไรเงี้ยแบบมึนพี่แบบเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวๆนะเขาวิ่งหนีโอ้เขาวิ่งหนีผมแล้วโอ้วิ่งตามเขาเหรอไม่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาถ่ายผมแบบไม่เคยอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็แบบมาแอบอยู่ตรงมุมอะไรเงี้ยผมจำได้ตอนนั้นตรงทางเชื่อมอะไรเงี้ยมึงลงรถไฟฟ้ามาแล้วเข้าสยามเซ็นเตอร์ผมก็เดินไปสักพักก็มีแบบแชะแชะแชะผมว่าหันอะไรวะสักพักเขาก็ออกมาจากเสาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แชะ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 แล้วเขาวิ่งไปเลยผมเฮ้ยอะไรวะผมก็เลยวิ่งตามเขาเลยพี่ผมว่าพี่ทำไรอ่ะแล้วพี่เขาวิ่งแบบวิ่งแบบสุดชีวิตเลยพี่แล้วหลังจากนั้นอ่ะอีกไม่กี่ปีอ่ะผมก็อีกไม่กี่เดือนมั้งผมก็เจอพี่คนเนี้ยแล้วเขาบอกโอ้ตอนนั้นอ่ะโอ้จำได้ว่าพี่วิ่งหนีโอ้แล้วโอ้วิ่งตามอะไรทุกอย่างเลยพี่ผมจำได้เลยแล้วพี่เขาบอกเออไม่มีอะไรพี่ก็ถ่ายรูปไปลงเฉยๆแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้เรื่องไม่รู้แล้วก็มีรูปออกมาด้วยรูปก็หน้าเหว๋อแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยก็คือช่วงนั้นใช่ครับอยากรู้ว่าโอ้ปรับตัวยากไหมเพราะเรารู้สึกว่าคุยกับโอ้มาโอ้เป็นคนที่ชอบอยู่นอกบ้านชอบกิจกรรมนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงเนี่ยพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ใช่ครับมันก็ไม่เหมือนเดิมครับพี่ปรับตัวยากไหมมันก็ยากครับช่วงแรกๆก็มีแบบเศร้าอะไรเงี้ยเซ็งเหมือนกันเพราะว่าเราคือผมเข้ามาตรงนี้จริงๆแล้วประสงค์แรกเลยผมอยากหาเงินอย่างเดียวเลยพี่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือ acting อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เราเข้ามาอะไรเงี้ยเราแค่ต้องการเอาเงินไปซื้อสเก็ตบอร์ดเพื่อที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เอาสเก็ตบอร์ดเนี่ยหากินให้ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นคือความเชื่อตอนเด็กๆที่คิดว่ากินกับสเก็ตบอร์ดอันนี้แหละเครื่องมือทำมาหากินผมเลยไอแผ่นกระดานนี่แหละแล้วซึ่งมันก็จริงๆด้วยพี่เพราะว่าผมไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนอกจากสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ผมได้เลือกเล่นงานเล่นโฆษณาอะไรเงี้ยก็จะมาจากสเก็ตอะไรเงี้ยไอสิ่งที่มันทำให้ผมแบบไม่มีความสุขช่วงนั้นก็คือนี้แหละครับผมไม่ได้เล่นสิ่งที่ผมรักอะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนเด็กๆมันทุกคือผมจะแบบเป็นคนที่ขยันกับไอ้สิ่งนี้มากอะไรเงี้ยตอนเที่ยงไม่มีใครเล่นเลยเพราะมันร้อนอะไรเงี้ยผมก็จะไปเล่นโท
จนถึง3ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นเขามากัน4โมงอ่ะผมไปตอนเที่ยงอะไรเงี้ยผมเล่นก่อนผมอยากได้ท่าใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าผมก็ดำดำบอกโอ้ทำไมดำดูมันยังว่าวันนี้อะไรเงี้ยผมบอกอ๋อกูตากแดดเมื่อเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยผมก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่มันปรับตัวยากแล้วมันรู้สึกว่าคือมันเพื่อนด้วยพี่ไม่ใช่แค่ไอ้แผ่นเนี้ยครับมันเป็นมันมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราห่างออกมาจากตรงนี้อะไรเงี้ยพูดถึงอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับเราอยากรู้ว่าเว็บไซต์ไหนที่เปิดหน้าคอมมาปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเว็บไซต์แรกหรือว่าใช้บริการเว็บเนี้ยบ่อยที่สุดยังไงก็ต้อง Google นะครับ Google ก่อนฮะครับหน้า Google. แรกเซตไว้เลยใช่ฮะ Google แล้วก็ลองYouTube ครับ YouTube ครับมี2อันนี้แหละครับเสียดสีกันมาเลยทุกอย่างครับจะหลงทางหรือว่าจะอะไรหาตรงนี้ไม่เจออะไรไม่รู้หาเพื่อนเพื่อนหายังเจอเลยพี่บางทีผมล้อเล่นแล้วเราอยากรู้ว่าในชีวิตโอ้เนี่ยทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตหน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมคือเอาจริงๆแล้วผมไม่แทบไม่แตะคอมพิวเตอร์เลยครับ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ของโอ้ก็คือมือถือครับก็คืออาวุธก็คือมือถือ อาวุธคือถ้าจะคุยกับใครจะโม้กับใครก็จะใช้มือถือเป็นเครื่องช่วยโม้ครับโอ้ในฐานะที่เป็นนักแสดงเหมือนกันเราอยากรู้ว่าโอ้ร่วมงานกับคนก็มาเยอะแล้วก็อยากมีแบบต้องมีคนที่อยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าฝีมือนักแสดงคนไหนที่โอ้เห็นเขาเล่นทีไรแล้วรู้สึกตกตะลึงทุกครั้งเลยว่าแบบเฮ้ยสุดยอดคนที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดมากเลยก็คืออ๊อฟพงษ์พัฒน์ครับทำไมคะผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ผมรู้สึกเขาเป็นธรรมชาติของตัวละครตัวนั้นด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเองอะไรเงี้ยผมดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาผมสนิทกับเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งคุยกับออฟตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแอคชั่นแล้วเขาเป็นอีกคนเลยแบบเปลี่ยนเลยเหมือนแบบเราไม่รู้จักคนเนี้ยคนนี้เข้าไปเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเอออาจจะหน้าคุ้นแต่ว่าแบบมันไม่ใช่เขาอ่ะเขาเปลี่ยนให้ถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับโอ้ยเราอยากเห็นเขาแสดงเหมือนกันครับผมไปซื้อดูได้ดูได้ DVD โอเคเออแล้วมีไอดอลคนไหนบ้างไหมในการทำงานแบบแรงบันดาลใจแบบคนที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยแรงบันดาลใจอะครับคนที่ชื่นชอบถ้าเอาเป็นนักแสดงอะฮะหรือว่าเอาเป็นใครก็ได้เอาใครก็ได้คงเป็นพ่อผมเองครับอเอาง่ายๆเลยฮะเพราะว่าเป็นคนที่ผมเหมือนเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบเดินตามเขาอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้จำได้ไหมว่าอะไรที่แบบโอ้อยากเป็นอย่างพ่อโอ้อยากเป็นอย่างพ่อมากที่สุดเลยนะฮะที่ผมรู้สึกว่าอยากเป็นมากที่สุดคือเป็นพ่อนี่แหละฮะเป็นพ่อคือเป็นพ่อที่ดีครับคือรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาแล้วมีพ่อที่น่ารักแล้วก็ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าชีวิตนึงเรามีลูกอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้ลูกเราเห็นว่าเฮ้ยตอนเด็กๆกับพ่อเราดีอย่างนี้อะไรเงี้ยโหซึ้งว่ะซึ้งว่ะโอ้จริงซึ้งนะแอบซึ้งหน่อยโอ้เคยบาดเจ็บที่สุดในชีวิตบ้างไหมคือจากเหตุการณ์อะไรยังไงจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุการณ์นะโอ้ส่วนใหญ่โอ้จะไม่ค่อยโดนหนักมากนะครับแต่ถ้าเอาล่าสุดเลยที่เจ็บหนักสุดเลยนะก็คือขี่จักรยานครับแล้วก็มันมีสลิงอะไรเงี้ยเป็นสลิงเหมือนกั้นไม่ให้ทางเข้าแถวสยามนี่แหละครับก็ขี่อยู่ทางนั้นนะแล้วก็มีสลิงอะไรก็ขี่ไปกับเพื่อนประมาณ20-30คันอะไรเงี้ยโอ้ก็ขี่แล้วโอ้ก็แบบห้าวๆอะไรเงี้ยแบบว่าซ่าอะไรเงี้ยก็เลยแต่มันด้วยความมองไม่เห็นแล้วมันมืดเราก็เลยจะขึ้นเนินอะไรเงี้ยจะเล่นท่านิดหน่อยอะไรเงี้ยไปบวกกับไอ้สลิงที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยคือสลิงกั้นคนตรงถนนใช่ไหมครับที่มันเป็นเส้นสลิงยาวๆใช่ครับหนาเท่านิ้วก้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันอยู่ตรงห้างอะไรเงี้ยเราก็จะเลี้ยวขึ้นฟุตบาทแต่มันชนอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ไหลมือโอ้เนี่ยก็ไหลไปกับสลิงครับแต่ว่าตอนนั้นโอ้ไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรก็เลยไหลไปจนสุดมันจะเจอน็อตอะไรเงี้ยก็คือสลิงมันก็กินเนื้อมือโอ้ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็กินจนถึงสุดน็อตก็จิ้มเข้าไปในเนื้ออีกทีก็คือตรงนี้ครับมันโอ้เย็บเย็บแผลเป็นเลยอ่ะเย็บไปประมาณ2เข็มอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆก็แบบเพื่อนๆก็ตกใจแต่เลือดมันยังไม่ออกมันช็อกพี่มันเป็นรูใช่ไหมเป็นรูอะไรเงี้ยก็เลยแบบด้วยความเราไม่รีบอะไรเงี้ยเราก็ไปกินข้าวมันไก่ก่อนเฮ้ย
ช่ฮะยังไม่เลียบเราก็ไปกินข้าวมันไก่แล้วก็เพื่อนๆก็เอาน้ำเย็นราดเอาเลยนู่นนี่ราดแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เลยเอ้ย2เข็มแน่เลยนี่2เข็ม3เข็มนั่งเออนะผมก็แบบโอ้เซ็งแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปถ่ายแบบที่ประเทศฮ่องกงแล้วโอ้ก็ไปเย็บตอนประมาณ 2:00 แล้วก็ไฟโอประมาณ 7:00 แล้วโอ้ก็เย็บเสร็จโอ้ก็ไปทำงานแล้วก็โอ้ก็ถ่ายแบบแต่ว่ามือโอ้ยังมีคือมันเขาไม่ได้ปิดไว้อะไรเงี้ยก็ยังมีได้โผล่มาได้โผล่รีทัชไหมก็รีทัชอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันบวมอ่ะพี่คือมือข้างนึงบวมเหมือนโดนพึ่งต่อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาแอคท่าก็ต้องแบบครับครับผมครับแต่ก็มีได้อย่างเงี้ยแล้วก็มียาเยอะอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยพี่คนฮ่องกงฮ่องกงโดนอะไรมาอะไรเงี้ยขี่จักรยานพี่ขี่ได้เรื่องนี้มีบทเรียนแล้วสอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าถ้าจะขี่จักรยานควรใส่ถุงมือด้วยใส่ถุงมือแค่นั้นเองแล้วก็อย่าเลี้ยวขึ้นฟุตบาทเลยขี่บนทางเท้าแบบง่ายๆใช่ครับห้องนั่งเล่นครับใหม่ครีมการเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสแก๊งปั่นจักรยานเขาก็จะมีโรดทริปกันของเขาว่าเอ้ยคนนี้แก๊งนี้จะไปทางเส้นนี้เส้นทางนี้อะไรอย่างนี้เราเลยอยากรู้ว่าถ้าให้โอ้ลองแนะนำแก๊งปั่นชาวแบบนักปั่นจักรยานว่าเฮ้ยเส้นทางเนี้ยโอ้เรคคอมเมนต์อยากเรคคอมเมนต์เส้นไหนถ้าผมเรคคอมเมนต์เลยจริงๆแล้วผมว่าเป็นที่ทุกคนไปอยู่แล้วแหละถ้าจะขี่จักรยานเขาจะขี่ไปลานพระบรมรูปทรงม้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นผมว่าธรรมดาแล้วสำหรับคนขี่จักรยานเพราะยังไงก็ต้องไปกันตรงนี้แต่ถ้าอีกที่นึงที่ผมชอบมากคือสะพานเขียวครับแถวสวนลุมมันก็จะมันจะอ้อมหลังไปข้างหลังตรงโรงงานยาสูบอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ขี่ขึ้นต้องไปขึ้นตรงสะพานเขียวก่อนถ้าเราไปแถวสวนลุมนะครับจะเจอสะพานเขียวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราขี่ตามสะพานเขียวไปเลยครับแต่ระวังหน่อยเพราะมันจะมีเนินแบบสูงมากอะไรเงี้ยถ้าไม่ถนัดก็เข็นลงดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคว่ำเพื่อนผมเคยแขนหักไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถ้าให้ปลอดภัยก็เข็นลงแล้วก็ค่อยๆเข็นขึ้นเพราะว่าปั่นขึ้นสรุปก็ได้ปั่นได้แหละก็ได้ปั่นนิดหน่อยแต่ว่าทางมันยาวแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ถนัดถุงๆก็ค่อยๆทีละอันก็ได้แต่เขาบอกว่าเวลาปั่นจักรยานเวลาอีกขึ้นสะพานอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากครับแล้วก็จริงๆถ้าของสะพานเขียวปั่นไม่ขึ้นหรอครับปั่นไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นมันขึ้นไปประมาณ10ขั้นแล้วก็จะหยุดแล้วเราจะไหลลงมาคันนี้จริงเหรอครับคือชันมากเลยฮะคือความรู้สึกของคนเวลาขับรถอะกับเวลาปั่นจักรยานมันคนละฟิลเลยใช่ใช่อะขับรถมันแบบชิลมากเลยมันแบบไปชิลเลยแต่พอปั่นจักรยานปุ๊บมันจะแบบอีกอารมณ์ใช่แล้วมันก็ต้องระวังเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าจักรยานสะดวกกว่ามันแบบอิสระดีอะไรเงี้ยครับมาโอ้มาถึงเรื่องภาพยนตร์กันต่อดีกว่าครับเราอยากรู้ว่าภาพยนตร์ล่าสุดหรือว่าภาพยนตร์เรื่องใดที่เวลาโอ้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงฉากนี้ตลอดมันเป็นฉากจำของโอ้อะโอ้ว่าคงหนีไม่พ้นภาพยนตร์ที่กำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้ครับจันดาราครับเพราะว่าช่วงนี้ดูบ่อยมากฮะดูบ่อยมากฮะแล้วก็ภาคเสียงอะไรทุกอย่างครับก็จะวนเวียนอยู่กับจันดาราแล้วก็ซีนที่ผมชอบมากเลยครับก็วนเวียนอยู่ในหัวจะเป็นซีนพอโอ้ได้แอบได้ดูก่อนเรื่องปัจฉิมบทอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นซีนที่จันดาราเนี่ยกลับมาเพื่อทวงสมบัติคืนทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขากลับมาก็จะมีหนวดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นซีนที่แบบพูดยาวมากอะไรเงี้ยแล้วเราจำได้แม่นเพราะว่าเราเล่นเองแล้วเราคือบทมันยาวประมาณ8หน้าครับพี่ hey. แล้วโอ้ก็ต้องพูดคนเดียวแล้วก็พูดแล้วก็มีคนอื่นพูดด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ย8หน้าเลยเหรอ8หน้าครับโอ้ครับผมก็เลยจำแม่นเลยบทนี้จำแม่นเลยครับเหมือนอยู่ในเส้นเลือดเลยครับท่องมานานท่องมานานแล้วซีนนั้นเป็นยังไงเป็นซีนที่เขามาทวงบุญคุณฮะเอ้ยมันไม่ใช่ทวงบุญทวงไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดคืนเลยด้วยความแค้นของเขาแล้วก็คือลึกๆแล้วจันก็คือผู้ใหญ่ก็คือคุณท้าวยายสั่งให้จันมาทำอย่างนี้ด้วยแบบสัญญากันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนคำสัญญามันมีค่ามากแล้วต้องทำตามโอเคไงเดี๋ยวเราจะพอภาพยนตร์เข้าปุ๊บเราจะเข้าไปดู
ไหนดูซิ8หน้าของโอ้เป็นยังไง8หน้าจริงๆพี่ในภาพยนตร์ของหม่อมหลวงพันเทวนพเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนกับอารมณ์คำสอนอะไรอย่างนี้อยู่ในเรื่องตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากรู้ว่าคำสอนไหนในภาพยนตร์ที่โอ้รู้สึกว่าพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้ได้เลยคำสอนไหนอะครับที่ในเรื่องผมว่าจริงๆแล้วมันถ้าในภาพยนตร์เรื่องจันดาราเลยจริงๆอะคำสอนโอไม่รู้แต่โอสิ่งที่โอได้หลักๆเลยคือจากตัวนักแสดงตัวละครตัวละครที่โอรับเลยครับตัวจันดาราคือทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ดีไงฮะต่อหน้าเด็กก็จำแล้วอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้อะไรเงี้ยบางทีต่อให้เด็กเป็นเด็กเล็กๆแต่เด็กก็รู้แล้วก็สิ่งที่ผมได้มากๆเลยคือความอดทนของจันนะครับคือสิ่งที่เขาเจอในชีวิตมันโหดมากมันหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็นับถือจิตใจของเขาครับนับถือใจเขาว่าเขาใจเขาแข็งแกร่งดีครับคำถามนี้เบาๆสบายๆแล้วครับผมเวลาที่เปิดหนังสือขึ้นมาเป็นพวกแมกกาซีนนิตยสารอะไรเงี้ยครับโอ้ชอบดูเซกชันไหนเป็นเซกชันแรกและอะไรที่รองลงมาผมชอบเซกชันแรกเลยฮะก็จะวนเวียนมาอยู่ที่รถอีกแล้วครับก็คือหนังสือที่อ่านประจำก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับรถครับรถอยู่แล้วครับก็คือปกติก็ซื้อแมกกาซีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถครับเสร็จปุ๊บเวลาเปิดหน้าแรกของหนังสือที่แบบเฮ้ยต้องหาก่อนว่าเล่มนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอันนี้คือใช่ฮะหมายถึงว่าไงฮะเวลาเราซื้อแมกกาซีนใช่ไหมเราก็จะต้องดูข้างในก่อนว่าเฮ้ยเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีอะไรเอ้ยอันนี้น่าสนใจเราจะซื้อของโอมีป่ะถ้าเป็นแมกกาซีนทั่วไปที่ไม่ใช่แมกกาซีนรถใช่ไหมฮะแมกกาซีนรถด้วยถ้าเป็นรถด้วยก็ต้องเป็นรถโฟกอะไรเงี้ยครับอ๋อคือถ้าเปิดปุ๊บมีโฟกเยอะๆซื้อเล่มนั้นซื้อแล้วบางทีแต่ว่าเราพอเรามีเยอะมากๆเราก็จะดูว่าเขาเอามาดัดแปลงอะไรยังไงแบบที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขามีอะไรที่เรากำลังอยากรู้หรือว่าเราซ่อมตรงนี้ไม่เป็นเราอยากรู้เขาบอกอยู่เราก็ซื้อซ่อมเองด้วยหรอมีผมมีคนซ่อมครับแต่ว่าผมก็ต้องรู้ว่าไอ้ตอนนี้เรากำลังซ่อมอันนี้อยู่นะอะไรเงี้ยถ้ามันมีบอกอยู่ผมก็ต้องเอาไปให้ช่างผมอีกทีเป็นประมาณนั้นแล้วปกติถ้าไม่ใช่แมกกาซีนเกี่ยวกับรถโอ้จะซื้อแมกกาซีนอะไรบ้างถ้าไม่เกี่ยวกับรถอะครับผมก็จะซื้อพวกชีวประวัติอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมชอบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยจริงเหรอจริงครับเป็นคนชอบพวกอะไรมันก็ชอบแบบบางทีก็ National Geographic อย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เยอะมากครับที่บ้านก็จะมีเป็นน่าจะเป็นพันเล่มครับถ้าปกเหลืองใช่ไหมพี่เออปกเหลืองเยอะมากครับแล้วก็ที่เยอะมากๆเลยส่วนใหญ่คือหนังสือบ้านผมเยอะมากพี่คือมีทุกแนวอะไรเงี้ยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งอะไรมีหมดเลยเพราะว่าได้มาจากพ่อเป็นคนบ้าหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็พ่อทำห้องเหมือนห้องสมุดเลยพี่แล้วใช่ครับหนังสือก็จะเยอะมากผมมีทุกแนวครับจริงๆแล้วซื้อหมดทุกแนวอะไรเงี้ยบางทีหนังสือแบบแค่ผมอยากเห็นว่าแต่ก่อนนะกรุงเทพเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมเคยไปซื้อเล่มล่าสุดชอบมากเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายแล้วก็เป็นบรรยายใต้ภาพอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนกรุงเทพในมุมต่างๆเมื่อย้อนไปเมื่อ80ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีไอ้ปัจจุบันให้ดูแล้วก็มีอดีตให้ดูผมชอบเจ๋งดีครับเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจว่ะถามอะไรที่เป็นไทยๆต่อบ้างว่าอะไรที่เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยเจ๋งที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกคงเป็นความให้การเคารพผู้ใหญ่ฮะผมว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นเขาไม่มีใช่อย่างฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีเขาก็เล่นหัวกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าความเป็นไทยก็บางทีเราจะรู้สึกว่าเราจะเกรงใจผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะให้ความเคารพผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราเหมือนเขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เขารู้อะไรมากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังอะไรเงี้ยเราต้องเชื่อฟังแล้วเราต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่เนี้ยสำคัญสุดครับโอ้โตมากับ2วัฒนธรรมก็คือทั้งฝรั่งด้วยแล้วก็ทั้งไทยด้วยเราอยากรู้ว่าเวลาสับสวิตช์กันลำบากไหมแล้วรู้สึกว่าแบบอันไหนแบบเฮ้ยมันขัดแย้งกันหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วโอเหมือนโอจะโตมา2วัฒนธรรมแต่จริงๆโอวัฒนธรรมเดียวครับโอไทยอย่างเดียวไทยอย่างเดียวเลยไทยอย่างเดียวแล้วโออยู่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็พ่อโอก็อยู่เมืองไทยมาถ้าเขายังอยู่ทุกวันนี้ก็เขาก็ยังอยู่กับ
ตอนนี้เขาอยู่มาก็20 30ปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไทยจ๋าเหมือนกันฮะก็คือวัฒนธรรมไทยอย่างเดียววัฒนธรรมไทยแค่เราพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าวัฒนธรรมเราไปโรงเรียนเราเจอเพื่อนเราเจอคุณครูอะไรก็เป็นคนไทยครับคำถามง่ายมากเกี่ยวกับเรื่องการกินครับถ้าสมมติว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงครับผมน้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำส้มโอ้จะใส่ในอัตราส่วนเท่าไหร่หรือว่าไม่ปรุงเลยจริงๆโอ้ไม่ปรุงอะไม่ปรุงเลยเหรอครับรสชาติมาไงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าแบบรู้สึกว่าไม่อร่อยรู้สึกว่ามันฝืดคอมันฝืดคอหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากเพิ่มผมปรุงเพิ่มน้ำตาลก่อนอย่างน้อยช้อนนึงช้อนนึงเป็นคนชอบกินหวานกินหวานกินหวานเลยกินหวานกับเค็มฮะเค็มสองอย่างเผ็ดก็กินได้แต่จริงๆชอบกินหวานมากกว่าหวานหวานนำทุกอย่างหวานนำหมดแล้วชอบของหวานด้วยไหมชอบครับชอบใช่ว่าอะไรที่สมมติว่าตอนนี้ให้คิดแบบฉับพลันทันด่วนแล้วถ้าเกิดคิดปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงหน้าเลยโอ้โหอยากกินอะไรตอนนี้ตอนนี้ฮะอยากกินไอติมครับไอติมเหรอโอ้โหชอบของหวานจริงๆแล้วปกติเป็นคนที่แบบสมมติให้เลือกเอาว่าถ้ากินข้าวจะไม่ได้กินของหวานหรือถ้ากินของหวานจะไม่ได้กินข้าวโอ้จะเลือกกินอะไรผมกินข้าวดีกว่าครับ เพราะว่าถ้ากินของหวานแล้วคงอยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้ขอข้าวก่อนขอข้าวก่อนโอเคแล้วส่วนตัวโอ้เป็นคนที่แบบเลือกกินไหมกินยากหรือเปล่าหรือว่ากินง่ายอยู่ง่ายผมจริงๆกินง่ายอยู่ง่ายครับมีข้อแม้อะไรในการกินบ้างไหมแบบไม่เอากระเทียมไม่ผมกินหมดยกเว้นเครื่องในครับเครื่องในครับโอ้อยู่ง่ายว่ะอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับโอเคแต่ถ้าไส้มานี่ขอหยุดก่อนหยุดไส้เส้ยไม่ไหวไม่ไหวครับ โอ้แต่เครื่องในดูน่ากลัวเนาะเวลากินครับมันกินแล้วมันไม่รู้เคยกินไปทิ้งแล้วมันเหมือนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจริงเหรอล้างไม่สะอาดนี่ผมก็เลยความทรงจำไม่ดีเลยแอคชั่นเช็คราคารถใหม่ checkraka.com ว่าตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศแล้วก็โทรศัพท์มือถือ4อย่างนี้ให้ตัดอย่างแรกเลยออกไปจากชีวิตเราอันไหนตัดง่ายสุดถ้าให้โอตัดง่ายสุดเหรอครับผมตัดเครื่องปรับอากาศก่อนเลยครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับทำไมอ่ะนอนพัดลมได้พี่ไม่เป็นไรเหรอใช่แต่ว่าถ้าอะไรมีตู้เย็นตู้เย็นไม่ได้นะไม่เย็นน้ำไม่เย็นกินไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแล้วถ้าเกิดโทรทัศน์ล่ะโทรทัศน์ก็อยากดูหนังอยากดูอะไรก็ไม่ได้ดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไว้เอาแอร์ออกไปก่อนเอาแอร์ออกไปก่อนมือถือก็ไม่ได้มือถือนี่มอใครไม่ได้ใช่พี่แล้วก็เอาจะโทรหาแม่ยังไงอ่ะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นให้เรียงลำดับ4อย่างที่จะตัดออกก่อน1คือตัดเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศไปก่อนเลย2ต้องตัดอันที่2 2เหลือมือถือตู้เย็นโทรทัศน์เอาโทรทัศน์ออกแล้วกันโทรทัศน์ออกเราห่วงท้องไว้ก่อนห่วงท้องไว้ก่อนครับยังไงตู้เย็นก็ตัดยากตู้เย็นเอาไว้ก่อนถ้างั้นตู้เย็นก็คงจะเป็นอันดับ3แล้วสุดท้ายคือมือถือป่ะไม่นั้นเอามือถือออกก่อนเฮ้ยจริงเหรอแล้วตู้เย็นไว้สุดท้ายพี่มือถือมันช่วยเราอะไรเราไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคือเรามีอยู่แค่นี้ให้เราเลือกก็ต้องเลือกของกินไว้ก่อนเอาตู้เย็นไว้ก่อนครับกินน้ำเย็นติดน้ำเย็นกินอุ้ยได้หมดไอ้ตรงไอติมอยู่ในนั้นไงถ้าเกิดหิวมากก็เอาของเวฟออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มาถึงเรื่องสะสมบ้างดีกว่าครับผมของสะสมชิ้นไหนที่โอ้มีปริมาณมากที่สุดปริมาณมากที่สุดนะครับคงจะเป็นนับชิ้นอยู่อะไรเยอะน่าจะเป็นอะไหล่รถไหมหรือว่าไม่ครับสเก็ตบอร์ดไหมไม่ครับไม่เหรอหนังสือแว่นตาครับแว่นตาครับเยอะสุดเลยครับมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เขาแว่นตาว่ามีประมาณเกือบ200อันครับครับผมโหเยอะมากใช่ครับแต่ใส่จริงอันเดียวอันเดียวเหรอครับจริงเหรอมันจะมีอันโปรดใช่ไหมใช่ครับ
แต่อันนี้คือรวมกับพี่ชายด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยจะมีแต่แว่นชอบเยอะมากเลยนะครับเยอะมากก็คือถ้าว่างๆก็จะไปขายแว่นฮะตอนนี้อยากขายอยากขายแล้วเหรออยากปล่อยของอยากปล่อยแล้วเยอะไปเก็บยังไงอ่ะก็ใส่มีหัวเดียววะพี่เอามาไม่ต้อง200อันคิดไปคิดมาแบบเอ๊ะขายดีกว่าขายดีกว่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ซื้อแว่นเยอะมันต้องมีทรงซ้ำๆที่ซื้ออยู่นั่นน่ะที่ซื้ออยู่นั่นน่ะครับพี่จริงๆแล้วไม่ซ้ำเลยครับจริงเหรอใช่ครับที่ถ้าซ้ำที่มีเยอะที่สุดที่มีหลายทรงที่สุดที่มีอยู่ในที่เก็บไว้ก็คงเป็นเลแบนอะไรเงี้ยเป็นเลแบนแบบขาเหล็กที่เขาใส่กันเยอะๆอะไรเงี้ยมันถูกแล้วผมไปเหมามาอะไรเงี้ยเหมาเขามาเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เหลือจะไม่เหมือนเลยจะเป็นแบบฮิปฮอปบ้างจะเป็นแบบวินเทจบ้างหรือว่าจะเป็นแนวแบบแปลกๆหรือว่าเป็นแนวเนิร์ดเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับแล้วที่ใส่บ่อยสุดคืออันไหนคะอันนี้ใส่มาวันนี้ครับเป็นเลแบนแบบสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือบ่อยสุดครับมันจะมีอย่างเงี้ยแหละแว่นเยอะๆปุ๊บขี้เกียจเลือกใส่อยู่อันเดียวใส่อยู่อันเดียวมันไม่เลือกจริงแล้วพอใส่ออกมาสักพักไม่มั่นใจอยากกลับไปใส่อันเดิมถ้าสมมติว่าเราให้โอ้ทำหนังสั้นเรื่องนึงมีความยาวประมาณ20นาทีแต่ว่าหนังสั้นเรื่องนี้มีโจทย์อยู่ว่าต้องหยิบเอาส่วนหนึ่งในชีวิตโอ้ออกมาทำเป็นหนังสั้นครับอยากรู้ว่าโอ้จะทำหนังสั้นเรื่องนี้ออกมาในมุมมองชีวิตตัวเองตรงไหนโอ้จะทำเป็นมุมมองชีวิตของตัวเองตอนที่ถ้าทำอะครับทำตอนตัดสินใจที่จะเป็นนักแสดงเป็นดาราอะไรอย่างนี้แล้วกันครับมันเหมือนจุดมันเหมือนอะไรเล็กๆแต่สำหรับโอ้มันก็ใหญ่เหมือนกันฮะเพราะว่ามันจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตผมเองแล้วผมเลือกเดินของผมเองอะไรเงี้ยเหมือนเป็นทางแยกแล้วผมเลือกเดินไปทางนี้อะไรเงี้ยผมว่าตรงนั้นน่าสนใจดีครับจะทำออกมาถ่ายทอดออกมาเป็นหนังครับแล้วลักษณะของหนังสั้นที่โอ้จะทำออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแบบอารมณ์ตัวละครเน้นอารมณ์ของตัวละครเป็นหลักหรือว่าจะเน้นแบบเป็นดราม่าเป็นบู๊หรือว่าจะเป็นแบบคอมเมดี้จะเอาออกมาเป็นแนวไหนผมคงเป็นดราม่าครับดราม่าเลยดราม่าแล้วก็เป็นคนที่เป็นคงเน้นตัวละครคือตัวหลักมากกว่าครับฉากเชิงเป็นเรียลไปฉากเชิงก็จะเป็นแถวระหว่างลานสเก็ตบอร์ดกับฉากถ่ายทำก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเป็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงเอาไงกับชีวิตอะไรเงี้ยครับเน้นละครแบบดราม่าดราม่าดราม่าร้องไห้ร้องไห้เลยขี้มูโป่งเอางั้นครับถ้าสมมติว่าโอ้ต้องเกิดเป็นปลาครับเราอยากรู้ว่าปลาแบบไหนที่โอ้อยากเกิดเป็นอย่างนั้นมากที่สุดเอาจริงๆผมอยากตอบประกัดนะฮะประกัดแต่ว่าผมไม่ตอบดีกว่าเพราะว่ามองตาแล้วท้องเลยมันไม่เวิร์คไม่ได้ฮะ เอาเป็นปลามังกรไหมกินหนูไม่เอาฮะผมอยากเป็นปลานี่พี่ปลาฉลามปลาฉลามครับทำไมฮะเพราะผมรู้สึกสงสารปลาฉลามฮะเวลาคนเขากินหูฉลามกันอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเป็นฉลามเนี่ยผมจะกินคนที่จะมาฆ่าผมใช่จริงเหรอครับผมจริงผมจะลองกินหูคนนี้มากินผมบ้าง อยากรู้ว่าเอ๊ะอร่อยนักเหรออะไรเงี้ยซีเรียสซีเรียสก็ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วพี่ปลาผมไม่รู้จะปลาทำอะไรดีถ้าให้เลือกสมมติว่าให้เลือกสัตว์บกกับสัตว์ปีกจะเลือกเป็นสัตว์อะไรให้เป็นขอเป็นสัตว์ปีกแล้วกันครับทำไมคะเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ปีกแล้วมันบินได้พี่สัตว์บกมันบินไม่ได้คงไม่ค่อยพิ้วอะไรเงี้ยไม่พิ้วฮะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสัตว์ปีกก็พิ้วดีไปไหนก็ได้แล้วถ้าให้เลือกเป็นนกเงี้ยจะเอานกชนิดไหนขอเป็นนกนี่เลยดีกว่าอินทรีพี่อินทรีครับบินไกลบินไกลเสียงดังดี แล้วก็กลางปีกก็กว้างดีอะไรเงี้ยเลือกเป็นอินทรีฮะครับผมคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายครับคำถามนี้จะเป็นเขาเรียกโอ้พาชิมโอ้พาชิมฮะโอ้พาชิมคือถ้าเกิดว่าให้โอ้ลองเรคคอมเมนต์ร้านอาหารข้างทางตามตอกซอกซอยไหนก็ได้ที่โอ้รู้สึกว่ากินไปแล้วไม่เคยผิดหวังอยู่ไหนคะถ้าไม่เคยผิดหวังเลยนะฮะกินยังไงก็แฮปปี้ใช่รู้สึกว่ากินแล้วกระชุ่มกระชวยเมนูเด็ดเมนูเด็ดที่สุดเลยคือชื่อลาบในแว่นพี่
อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่ฮะนางลิ้นจี่นางลิ้นจี่เลยก็อยู่คือข้างหลังร้านพี่คือหลังร้านพี่แว่นก็จะเป็นสังกะสีเขียวๆถ้าเรากินอยู่สักพักก็จะมีหนูวิ่งผ่านเท้าเราก็อันนี้เป็นกิมมิคของร้านเป็นกิมมิคแต่ตัวใหญ่มากนะพี่ตัวขนาดเนี้ยเฮ้ยบ้านั่นหนูหรือแมวเกือบแมวแล้วพี่คือแมวไม่ทำอะไรอ่ะแมววิ่งหนีอ่ะผมล้อเล่นพี่คือไม่มีหนูผมล้อเล่นคือร้านเขาจะอร่อยมากอร่อยมากไปกินประจำเลยสั่งอะไรเมนูเด็ดของเขาคือเนื้อย่างคือเขาเป็นส้มตำเนื้อย่างเป็นน้ำตกเป็นลาบเป็นอะไรเงี้ยครับก็สั่งให้หมดเลยพี่สั่งให้ครบแล้วก็ไม่ผิดหวังจัดเต็มแบบที่เรากินกันบ่อยๆฮะไม่ผิดหวังเนื้อย่างอร่อยมากโอเคจัดไปหนูไม่มีนะหนูหนูไม่มีครับหนูไม่มีมีแต่แมวมีแมวมีแมวมีแมวตัวใหญ่ๆใช่โอเควันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณโอมากๆนะครับที่มาร่วมกันตอบ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแล้วก็ทำให้เราแบบได้รู้จักตัวตนของโอมากขึ้นมากๆเลยได้ครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับพี่จิ๊บครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากหนังไว้ด้วยดีกว่าก่อนส่งท้ายครับผมจันดาราประชิมบทครับ7กุมภาครับใครยังไม่ได้ดูภาคแรกก็ไปซื้อ DVD ดูนะครับแล้วใครดูแล้วก็อย่าลืมไปดูภาค2เพราะว่าสนุกกว่าเดิมแล้วก็เข้มข้นมันขึ้นเยอะเลยครับโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับไหนแว่นนะพี่SUV ครับและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะใหม่ครีมกานิเย่เมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสธนชาติประกันภัยประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกคุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถชนรถหายไฟไหม้และตอนนี้เขาคุ้มครองถึงกรณีภัยน้ำท่วมสูงสุดถึง 100,000 บาทโดยเพิ่มเบี้ยประกันเพียงแค่500บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่ต้องตรวจเช็คสภาพรถด้วยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่ 7,900 บาทโดยทุนประกันนะคะเริ่มต้นที่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเลือกซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุมแบบนี้ได้นะคะที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาค่ะหรือว่าใครนะคะสนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์1770ค่ะประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของแฮมเบอร์เกอร์ทีวีก็หมดลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะแขกรับเชิญเป็นใครห้ามพลาดค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายกลัวแบบฝังใจบ้างไหมโอ้ยมาเล่าให้ฟังตอนเช้าเว้ยมาเรื่องรักแรกพบพรหมลิขิตหรือว่าปาฏิหาริย์คุณเชื่อเรื่องไหนมากกว่ากันก่อนเดี๋ยวมันตอนนี้มันสับสนไม่มีปัญหากับตุ๊บแบบไหนที่ทำให้ชินต้องหมองโอ้โหหวานว่ะโรแมนติกเหมือนกันนะเราอ่ะ